ภาวินสุนทราพิชาติค่ะรองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบล.ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่เอกภวินคะครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็ติดไปจนได้นคะคระับตผลามดครับนะฮะเป็นจะต้องทำไงต่อคะถ้าตลาดออกมาแนวนี้ก็ให้ดู115ก่อนนะครับที่เป็น โทษครับเป็นกรอบล่างเดิมนะครับค่ะอันนี้กรอบล่างเดิมคือเป็นฐานระยะสั้นที่ทำไว้วานเนี่ยนะครับ1715ถ้าเกิดว่ายังรับอยู่ยังยืนได้นะครับก็จะขึ้นไปต่อเลยนะครับแล้วก็ทะลุ1730ในที่สุดนะครับค่ะแล้วก็เพื่อไปหาที่บริเวณ1750จุดนะฮะส่วนถ้าเกิดว่าอ่อนตัวหลุดต่ำกว่า1715เนี่ยนะครับมันก็อาจจะย้อนไปที่สักประมาณใกล้ๆ1,700อีกทีหนึ่งนะฮะ1,700เลยนะคะใช่ครับผมแต่ก็มองมันก็น่าจะเป็นแบบการแบบคล้ายๆกันแกว่งในกรอบอะครับค่ะเพราะว่าเหมือนตอนนี้แบบว่าแรงขายก็คือมาจากในส่วนของนักลงทุนต่างชาติใช่ไหมครับที่จะ เป็นการขายพอร์ตนะครับหรือว่ารีบาลานซ์ที่ตัวดัชนี MSCI นะครับซึ่งมันจะมีผลก็คือพรุ่งนี้นะครับมันก็จะคล้ายๆกับวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยก็คือแบบแกว่งบุกบวกครบๆอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามีแรงซื้อมันก็มาจากฝั่งนักลงทุนสถาบันที่ก็เป็นผู้ซื้อมาหลายวันแล้วนะคะในส่วนของสัปดาห์เนี้ยหลายวันละนะครับรวมๆกันก็เกือบประมาณมูลล้านละนะครับเพราะฉะนั้นมันสะท้อนสู่ไอ้ตัวภาพของตลาดเนี่ยเพราะมันก็จะแบบนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าก็มองถ้าเกิดว่าประเด็นนี้จบไปแล้วนะครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่รออยู่ก็คือเรื่องการค้าของสหรัฐแคนาดานะครับซึ่งเขาก็จะเริ่มคุยกันละนะครับถ้ามันออกมาเหมือนเม็กซิโกก็คือบรรลุข้อตกลงซึ่งตอนนี้ตลาดมองกันว่ามองในภาพบวกนะครับว่าจะคล้ายๆกรณีเม็กซิโกคือแบบว่าวินนะครับบรรลุข้อตกลงกันได้เจรจากันได้นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องกับจีนนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายสำหรับการทำตัวปัจจัยพิจารณานะครับก็ต้องดูผลว่าไอ้มองเป็นยังไงว่าสมควรจะเก็บสินค้านำเข้าจีนล็อตหรือเปล่าที่แบบ200,000ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับถ้ามันไม่ได้แบบเป็นกังวลมากนักก็เชื่อว่าตลาดในสุดท้ายก็จะสามารถปรับตัวขึ้นได้นะครับหรือว่าแบบกรณีเวิร์สเคสที่แบบส่งคันธนาคารมาอีกครั้งนึงกังวลแบบสมมติผลสำรวจมาโอเคเห็นสมควรว่าจะเก็บภาษีจีนล็อตหนึ่งนะ200,000ล้านเหรียญสหรัฐอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เซตเนี่ยมันหรือว่าภาวะตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยเป็นท่าแบบการพักตัวลงในครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็มองเป็นโอกาสในการซื้อน่าจะเป็นแค่ช่วงสั้นเพราะว่าเหมือนกับประเด็นสงครามการค้าตลาดก็ไม่ได้ซึมซับเป็นปัจจัยลบมากนักเหมือนแต่ก่อนละนะครับก็ถ้ามองเป็นครับมองเป็นกรณีอาจจะแบบสมมติถ้าหลุด1,700นะมันก็จะลงไปหากรอบล่างเดิมนะครับกรอบล่างเดิมมีประมาณ1,665จุด1,665จุดอันนี้คือพูดถึง worst case นั่นแหละนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือถ้ามันจะเป็นความมันจะเป็นที่มันจะเบรกเกาะบนนะครับคือต้องดูภาพในเกาะก่อนคือเซตเนี่ยมันแกว่งในเกาะด้านบนคือ1,730นะครับที่ปัจจุบันขึ้นมายังไม่ผ่านนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยมันทำไว้อยู่ที่1,665จุดนะครับคือมันเป็นปกติที่แบบขึ้นมาครั้งแรกมันจะไม่ผ่านนะครับมันไม่แปลกเพราะว่ามันต้องมีแรงขายทำกำไรคอยจ้องขายอีกครั้งละอยู่ในเดิมแบบจุดสูงเดิมรอบก่อนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าไอ้การชะลอตัวอันเนี้ยมันเป็นจุดสนใจก็คือให้ดูจุดถึงกลางกรอบก่อนนะครับซึ่งมันอยู่ประมาณ1,700หรือประมาณ1,690อย่างเงี้ยแต่ฉลาดหน่อยนะน้องนุ้ยซึ่งถ้ามันไม่ต่ำกว่าไอ้จุดถึงกลางกรอบตรงเนี้ยมันจะรอบหน้ามันจะเบรกขึ้นไปละ
สามารถเบสขึ้นมาได้เลยเพราะนั้นก็เลยถามว่าจะลงไป1665มั้ยเนี่ยอีกครั้งนึงก็อยากให้ดูแบบ2แนวก่อนนะครับแนวแรกคือ1715ที่บอกคือเป็นถังแล้วที่สร้างไว้นะครับเมื่อวานนี้มันอาจจะเป็นแบบแกว่งไซด์เวย์รอบเล็กก็ได้อย่างเงี้ยลงมา1715ไม่ต่ำกว่าแล้วก็โอเครอบหน้าถึงจะเบรก1730ขึ้นไปไปที่1750นะครับค่ะใช่หรืออีกแนวหนึ่งก็คือสมมติดูด1715มาค่ะก็อย่าเพิ่งตกใจว่าไปมองกรอบล่างเลยก็ดูจุดสูงกลางกรอบก่อนที่ประมาณ1700หรือ1690นะครับถ้ามันยืนได้ไม่ต่ำกว่าสุดท้ายรอบหน้าก็จะขึ้นมาเบรกขึ้นมาได้อยู่ดีนะครับก็สรุปในภาพรวมก็ยังมองเป็นภาพที่ดีอยู่สำหรับตัวตลาดบ้านเราเพื่อจะเตรียมปรับตัวขึ้นครับค่ะแล้วถ้าภาพรวมตลาดเป็นแบบนี้นะคะกลยุทธ์ช่วงนี้เราต้องทำยังไงอะคะก็เป็นยังเหมือนเดิมคือเป็นพื้นถือนะครับอ่อนตัวมาก็เป็นโอกาสในการซื้อนะครับใครชอบอันไหนนะครับก็เอาที่เตรียมแบบจ้องๆอยู่นี้ก็ได้หรือว่าในพวกแบบหุ้นพื้นฐานดีต่างๆนะก็เป็นโอกาสในการซื้ออยู่นั่นแหละนะครับอย่างถ้าแบบในที่ผมแนะนำอยู่เนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มเดิมนะครับก็จะเป็นอย่างCPO อย่างเงี้ย CPO. นะครับก็ยังน่ารับอยู่ประมาณนี่แหละ68-69นะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามันต้องเป็นถือระยะกลางนะนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยคือเราถือแล้วปีหน้าเรามาว่ากันนะอันนี้จะสามารถทำกำไรได้นะครับแต่ว่าแพ้เล่นแบบเป็นเก็งกำไรอาจจะต้องไปดูตัวอื่นแทนหรือว่าจับจังหวะตามแบบสัญญาณเทคนิคลายตัวต่างๆอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือแบบเฉพาะแบบซื้อถือได้นะครับเพราะว่าผลการดำเนินงานที่มันจะเติบโตชัดเจนมันจะเป็นปีหน้าสำหรับ CPO แบบนี้ราคามันก็ลงมาเยอะละนะครับซึ่งเราจะเห็นความผันผวนเกิดขึ้นอาจจะเห็นในวันพรุ่งนี้นะครับหรือในหุ้นบางตัวที่แบบมันตัวที่แบบตัดท่ามีมันถือซื้อเยอะหน่อยอย่างเงี้ยอย่างแบบกลุ่มปตท.นะครับ AOT หรือปูนใหญ่อย่างเงี้ยหรือว่า CPO ด้วยเหมือนกันนะครับมันจะเป็นโอกาสที่มันจะผันผวนเพราะว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายที่ธุรกิจนะครับต้องทำก่อนที่จะปิดตลาดพรุ่งนี้สำหรับการรีบาลานซ์ตัวดัชนี MSCI นะครับก็อาจจะมีเกิดความผันผวนบ้างแต่ก็อย่าเพิ่งตกใจไปใหญ่นะครับก็เป็นโอกาสสำหรับการซื้อหรือใครมีอยู่ว่าก็ติดได้นะครับเพราะว่าแล้วมีจุดที่ต้องระวังไหมพี่อ๋องตัว CPO เนี่ยค่ะถ้าเป็นผ่อนเล่นสั้นก็คือต่ำกว่า17บาทนะครับต่ำกว่า67บาทต่ำกว่า67เนาะใช่แต่ว่าไม่อยากให้ขายนะครับเดี๋ยวพอแบบมันลงไประยะสั้นเหมือนมันลงต่อสุดท้ายมันพลิกกลับขึ้นมาเดี๋ยวเสียดายเดี๋ยวก็จะเสียดายอีกอย่างเงี้ยอันนี้ผมแบบคือพยายามมองอีกสเต็ปหนึ่งไปล่วงหน้าเลยอะนะครับคิดถึงแบบโอเคภาพสั้นมันเป็นยังไงตกใจแต่พอหายตกใจเสร็จมันกลับขึ้นมาความตกใจจะเป็นความเสียดายแทนอย่างเงี้ยจะคิดเผื่อไปเลยเพราะนั้นก็เลยไม่อยากให้คัดลอสนะครับเพราะมันพุ่งมันถือได้อะนะครับแล้วคนในโซนประมาณ70กลางๆก็ถือว่าราคามันก็ต่ำอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยมันอาจจะยังดักสัญญาณเคลื่อนตัวมันไม่ชัดนะครับแต่ถ้าแบบถือระยะกลางเนี่ยก็ได้อยู่นะครับแต่ว่ามันท่านอาจจะสับสนว่าแบบคือแต่เข้าใจอ่ะนะครับหุ้นมันยังไม่ขึ้นเนี่ยนะครับก็มีคำถามมาทุกวันแต่ว่าเราต้องคิดในกลับไปวัตถุประสงค์ในการซื้อเราเนี่ยว่าเราเป็นระยะกลางไหมอย่างเงี้ยนะครับที่ในระยะกลางเนี่ยนิยามมันก็คือความจริงมันต้องเป็นแบบ6เดือนอัพอะนะครับอันนี้มันผ่านได้แค่แบบเดือนต้องอดทนนิดนึงเนาะใช่นะครับหรือว่าแบบถ้าเราไม่เหมาะกับจริงๆอย่างเงี้ยคือเราทนไม่ได้ที่เห็นหุ้นที่เราซื้อเนี่ยมันยังไม่ขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นรอบต่อไปไอ้การซื้อเก็บระยะกลางเราค่อยควรเล่นละค่ะเราก็ไม่เล่นตัวเก็งกำไรแทนได้เสียไปเลยคือแบบดุก็เลิกอย่างเงี้ยเล่นเก็บสั้นไปดุก็เลิกเล็ดขึ้นก็ขึ้นเลยอย่างเงี้ยก็เก็บไปคิดในรอบหน้าละกันนะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ผมเนี่ยก็คือบอกไว้แล้วว่าโอเคระยะกลางนะคือตัวนี้นะแล้วก็เก็งกำไรก็มีด้วยถัดไปถ้าไม่เหมาะกับเรา
รอบหน้าก็ต้องเปลี่ยนสไตล์แล้วว่าโอเคระยะกลางเราไม่เล่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ยินคำนำหน้าว่าระยะกลางก็อาจจะไม่ต้องฟังเลยก็ได้ ฟังเก็งกำไรอย่างเดียวเลยมันได้บอกกับเรานะฮะค่ะต้องรู้สไตล์ตัวเองก่อนนะคะว่าชอบเล่นหุ้นแนวไหนนะครับผมอย่างอีกตัวนึงลงมาดีเทพอันนี้ก็เป็นระยะแบบเล่นรอบเหมือนกันนะครับเล่นรอบเหมือนกันก็คือเก็บแถวนี้นะครับ26จะหลง26.5อย่างเงี้ยเพื่อจะรอไปขายที่บริเวณประมาณระดับประมาณ30บาทนะครับ29คูณ30บาทนะฮะค่ะตรงนี้อาจจะเนื่องจากว่ามันขึ้นมาแล้วไงเพราะนั้นเราต้องมีจุดคัดเหมือนกันก็คืออยู่ประมาณ25บาทนะครับถ้าต่ำกว่านี้ดีนะใช่อันนี้คือลงไปแบบกรุงเทพนะครับเพราะมันไม่ได้อยู่ในระดับที่มันต่ำแล้วอย่างเงี้ยถ้ามันลงอยู่ดาวไซด์มันก็ไม่เยอะอย่าง CPO เนี่ยให้ถือได้นะครับแต่ว่าตัวลงมากรุงเทพเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเพราะเราเล่นในรอบที่แบบพักในขึ้น4ก็ปรับตัวในขึ้น5ไปต่อนะครับถ้ามันหลุดต่ำกว่า25บาทก็ไม่ดีนะครับอันนั้นเป็นจุดถอยและการสำหรับคนที่เป็นจุดนะครับผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับลงไปดับมินเทสนะครับส่วน CPF เนี่ยก็น่าซื้อเหมือนกันจะต้องรอก่อนนะครับคือ25.5เห็นตรงนี้สามารถซื้อได้นะครับ 25.5 ซื้อได้นะคะต้องรอไว้ก่อนรอก่อนเพราะว่ามองไซเคิลรอบใหม่ของราคาหมูราคาไก่เนี่ยมันจะเริ่มเป็นเข้าสู่รอบการปรับตัวขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวก JPT CPF อะไรเงี้ยหรือ CFG ก็ตามเนี่ยมันจะเริ่มแบบเป็นภาพแบบไซเคิลรอบใหม่ปรับตัวขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็เลือกตัวหุ้นพื้นฐานดีสุดไปก่อนละกันนะครับก็คือ CPF เนี่ยความจริงCFG JPT ก็น่าเล่นได้เหมือนกันเพราะว่ามองมันทุกตัวเนี่ยมันเหมือนมันผ่านจุดต่ำไปหมดละนะครับอย่าง CFG เนี่ยก็คือประมาณ 3.54 นะครับที่เป็นจุดต่ำผ่านไปแล้วหรือว่า JPT ที่ทำจุดต่ำไว้ประมาณ11บาทต้นๆเนี่ยก็น่าจะผ่านจุดต่ำไปละเป็นแต่ว่ารอจังหวะทามมิ่งในการเข้าจริงละกันนะครับได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นแนะนำตอนนี้ก็คือให้ดู CPF ก่อนนะเพราะมันลงมาใกล้แนวรับจะซื้อแล้วส่วน JPT ต้องรอประมาณ14บาทต้นๆนะครับเพราะระยะสั้นมันขึ้นมาเยอะไปละนะครับด้านของตัวเก็งกำไรเก็งกำไรซีอ๋อเก็งกำไรตัวนึงครับก็เหมือนเดิมคือก็อยู่ที่ 7.9 นะครับก่อนหน้าไม่ต่ำกว่าก็รอขายนะครับอยู่ที่บริเวณ8.25 8.3 ค่ะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งคือ IRPC นะครับถ้าใครจะติดต่อก็ได้นะครับผมว่าฐานบริเวณ 6.5 6.6 มันน่าจะเป็นฐานละซึ่งแบบปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับหรือใครขายไปแล้วก็อย่ารอย่อแล้วรับประมาณ 6.8 6.7 ละกันนะฮะอันนี้คือตัว IRPC นะครับด้านของ CDU ก็เป็นรองนะครับก็แถวนี้แหละนะครับเป็นรองนะคะครับเหมือนในช่วงเช้านะครับแล้วกรอบฐานระยะสั้นเนี่ยก็คือ1132นะครับถ้าต่ำกว่าก็คัดลอสนะครับเหมือนที่ทีมเซ็ตคือประมาณ1715ครับถ้ามันยังไม่กลับขวามันก็จะเป็นแบบแหว่งใช้เวลระยะสั้นแล้วก็ทะลุ1730ขึ้นไปเลยซึ่งไอ้ตัวซีรีส์ยูเนี่ยมันก็จะทะลุ 1,170 จุดไปได้นะครับแล้วก็เป้าในการปิดทำกำไรเนี่ยก็คือถัดไปเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 1,152 ถึงประมาณ 1,158 จุดนะครับอันนี้คือตัวซีรีส์ยูก็เป็นรองอยู่ค่ะทองคำค่ะครับแล้ว1132คัดลอสนะครับส่วนทองคำเนี่ยก็ยังเป็นรองอยู่นะครับคือตราบใดที่ยังไม่ต่ำกว่าประมาณ 1,200 เหรียญนะครับหรือว่าให้กรอบล่างไว้ที่1197เป็นจุดคัดลอสนะครับถ้าต่ำกว่าครับค่ะไม่ต่ำกว่าก็เป็นฝั่งรองนะครับถือได้อยู่แล้วก็ไปติดที่สองแนวต้านที่รออยู่นะครับซึ่งจะมีที่ประมาณ 1,224 ถึงประมาณ 1,234 เหรียญครับค่ะ
โอเคครับได้ครบถ้วนเลยค่ะพี่อ๋องขอบคุณมากนะคะครับครับสวัสดีครคั่ะบสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคุณอ๋องเอกภวินสุนทรวิชาตินะคะรองผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบล.ไทยพาณิชย์ค่ะก็มาอัปเดตหุ้นเพิ่มเติมให้จากช่วงเช้านะคะทาง FM 97ก็มีหลายตัวเลยนะคะสำหรับคนที่ถือหุ้นในระยะกลางก็แนะนำให้ดูตัวของ CPO ไว้นะคะก็ดูไว้ที่67บาทนั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับอีกตัวก็เป็นหุ้นโรงพยาบาลสามารถที่จะเล่นรอบได้นะคะคือหุ้นของ BDMS นั่นเองค่ะก็สามารถรอขายได้ที่30บาทนะคะแล้วก็จุดคัดอยู่ที่25บาทค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับ